แต้งพงศกรเตือนแม่แตงโมควรฟังคนใกล้ตัวให้มากชี้คนรอบตัวมีแต่พวกเล่นใหญ่หลังจากที่คุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาได้ออกมาแถลงข่าวขอทวงความยุติธรรมให้กับลูกอีกครั้งโดยคุณแม่ได้เผยว่าแม้มีความเข้าใจว่าน้องโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและคิดว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยการเหตุฆาตกรรมอำพรางคุณแม่จะดำเนินคดีต่อโดยให้ส.ส.เต้และทีมอัจฉริยะและหมอพรทิพย์ช่วยเรื่องคดีแตงโมต่อไปคุณแม่เสียใจมากๆคุณแม่เสียเวลาไปเต็มๆ3เดือนคุณแม่จะสู้เพื่อลูกล่าสุดทางด้านของหนุ่มแตงพงศกรอดีตแฟนหนุ่มของดาราสาวแตงโมได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าคุณแม่ควรตั้งสติแล้วหันมาปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเช่นคนในครอบครัวของตนเองญาติฝั่งคุณพ่อน้องโมและเพื่อนๆน้องโมที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ต้องฟังคนใกล้ตัวให้มากขึ้นและขอความช่วยเหลือจากคนนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นด่ากันไปก็เท่านั้นช่วยกันคิดดีกว่าพร้อมลงแคปชั่นคนรอบตัวแม่แตงโมตอนนี้มีแต่คนนอกมีแต่พวกเล่นใหญ่พูดมากสาระน้อยทั้งทนายทั้งส.ส.หนีเสือปะจระเข้จริงๆก่อนจะหาทนายหรือหาทีมงานมาช่วยเรื่องน้องโมแม่ถามความเห็นคนในครอบครัวโมกับเพื่อนๆโมบ้างสิคนที่สนิทกับน้องโมที่หวังดีกับโมมีเยอะแยะแม่ไม่ฟังแม่ไม่เคยถามแต่แม่ไปฟังคนที่โมไม่รู้จักพวกนั้นทำไมหลังจากที่หนุ่มแตงออกมาโพสต์ข้อความงานนี้ก็ทำเอาเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมเข้ามากดไลค์รวมถึงสาวนิ่งปณิตาอย่างคอมเมนต์อีโมจิเป็นรูปปรบมือให้กับโพสต์ของหนุ่มแตงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณค่ะ